ท่านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในโอกาสที่ท่านเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่27กองประชุมสุดยอดอาเซียนบวก3ครั้งที่27และกองประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออกครั้งที่19ในระหว่างวันที่15-11ตุลาคม2024ที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในวันที่11ตุลาคม2024อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านอิชิบะซิงิรุนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้แจ้งให้ทราบข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการเยี่ยมยามต่างประเทศครั้งทวีหลังจากเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีการประชุมในครั้งนี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งได้มีผู้นำจากประเทศที่สำคัญในอินโดแปซิฟิกเข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้ข้าพเจ้าได้พบกับบรรดาผู้นำจำนวนหลายโดยกงและถือเป็นโอกาสที่ล้ำค่าในการแสดงจุดยืนของญี่ปุ่นเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการเพิ่มทวีหัดแน่นสายพัวพันญี่ปุ่นอาเซียนในกองประชุมสุดยอดอาเซียนที่เกี่ยวข้องข้าพเจ้าได้แสดงการตัดสินใจอย่างหนักแน่นที่จะเพิ่มทวีความเข้มแข็งให้สายพัวพันกับอาเซียนที่ญี่ปุ่นสร้างมาตลอดและอย่างครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นมิตรแท้ที่ใจกับใจเสื่อมถึงกันนอกจากนั้นบรรดาประเทศอาเซียนก็ได้แสดงความคาดหวังอย่างสูงต่อกับการส่งเสริมการร่วมมือในทุกแขนงการกับญี่ปุ่นผู้ที่เป็นคู่ร่วมที่ไว้เนื้อเชื่อใจที่สุดท่านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้กล่าวเติมอีกว่าขอแสดงความขอบใจจากใจจริงที่นายกรัฐมนตรีสอนไซได้สุ่มกำลังแห้งอย่างเต็มที่เฮ็ดให้บรรดากองประชุมในครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จในปีหน้าจะครบรอบ70ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตลาวญี่ปุ่นเนื่องในโอกาสนี้ซึ่งทั้ง2ประเทศได้เห็นดีจะพร้อมกันสุ่มใส่การยกระดับสายพัวพันระหว่างญี่ปุ่นกับลาวขึ้นเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านญี่ปุ่นจะเพิ่มทวีการเจรจาและการร่วมมือกับประเทศลาวในแขนงการเมืองและการรักษาความมั่นคงยิ่งขึ้นและส่งเสริมทางด้านการศึกษาเป็นต้นการสร้างทรัพยากรมนุษย์การประกอบส่วนในการเพิ่มทวีการเชื่อมจอดโดยการขยายสนามบินสากลวัตไตเพื่อยกระดับความสะดวกและเฮ็ดให้การเชื่อมโยงภายในภาคพื้นมีความสะดวกสบายหลายขึ้น